สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ผมว่าน่าสนใจนะเกี่ยวกับชีวิตเนาะชีวิตของนักเตะในตำนานครอบครัวของชีวิตนักเตะในตำนานอย่างเดตุกนะนาตุกนะปิยพงษ์ปิยออนกับลูกชายนะครับแตงโมซึ่งเขาก็ทำช่องรายการใน YouTube ร่วมกันนะแตงโมลงปิยพงษ์ยิงสนั่นนะอันนี้ผมเติมให้นะยิงสนั่นนะครับผมก็ชีวิตของเรามันก็มีทั้งด้านที่แบบว่ามีความสุขแล้วก็มีด้านที่มีความทุกข์นะอย่างมรสุมอย่างครอบครัวของปิยพงษ์ปิยออนก็เคยผ่านนะครับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่มาพอสมควรนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเขาไปเปิดเผยในรายการนึงนะรายการโชว์ทอล์กโชว์นะครับทอล์กโชว์รายการนึงนะครับก็ได้พูดคุย2พ่อลูกนะผมว่าทั้ง2คนอะทำช่องรายการร่วมกันเป็นอะไรที่น่ารักมากก็คือว่าไม่ค่อยมีใครทำนะก็คือว่าพ่อลูกมาทำรายการร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างตำนานอย่างเงี้ยถ้าในใจผมนะคือถ้าผมเป็นลูกนะแบบว่าโอ้ยอันนี้พ่อกูเป็นตำนานนักเตะเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันผมก็อยากมีโมเมนต์อย่างนั้นแต่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์อะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าเป็นอะไรที่ดูน่ารักดีครับครอบครัวนี้ครับเพราะว่าเขาทำรายการผมก็ไปดูบ่อยๆนะแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับก็สนุกดีครับสนุกดีคือไปดูรายการของแกเล่าสนุกดีนะแกเล่าแบบว่าทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของเล่าประสบการณ์ย้อนหลังไปสมัยค้าแข่งอะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์แกก็เพลินดีครับเพลินดีนะผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าไปติดตามแล้วใครที่ติดตามพวกสายกีฬานะผมก็เป็นแฟนคลับของช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเหมือนกันนั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้เขาก็มีสกู๊ปนะที่เขาก็ไปเปิดเผยในรายการทอล์กโชว์ว่าเขาเคยผ่านมรสุมชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นคู่ซี้พ่อลูกสายฟุตบอลครับแตงโมพงษ์พิสุทธิ์และพ่อตุ๊กปิยพงษ์นะครับที่วันนี้มาเผยจุดเปลี่ยนหลังมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ครับทั้งเรื่องงานน้อยลงนะครับเรื่องหยาบคายกับภรรยาครับผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ครับทางช่องวัน31ใครก็ไปดูย้อนหลังได้นะก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะใน YouTube น่าจะมีแหละนะครับที่มีพี่เคปิยวัฒน์และก็สินแสเป็น1นะครับผมที่เป็นพิธีกรอยู่พร้อมเผยมีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลระดับตำนานของเมืองไทยขนาดนี้แตงโมกดดันบ้างหรือเปล่านะครับที่ต้องเดินใต้เงาพ่อนั่นนะเขาก็มีการสัมภาษณ์นะเขาก็บอกว่าประโยคสัมภาษณ์เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอที่หน้าจอไปทำอะไรอยู่บ้างอะไรประมาณนะครับก็นาตุกหรือว่าคุณพ่อปิยพงษ์นะครับนาตุกก็ได้บอกว่าหลวมตัวไปทำรายการกับแตงโมใน YouTube ครับนะครับในช่วงที่มีโควิดระบาดก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการวิธีการทำงานทั้งหมดครับเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ที่จริงปรับตัวได้ดีนะคือยุคนี้นะมาเกาะยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนดังๆก็มาทำยูทูบกันเยอะนะอย่างเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวมาดูช่องของรีวิวช่องชนาชาแนลโอ้โหแม่งโคตรฮาเจ้าเจนี่มันฮาดีนะมันฮาแล้วก็มันอะไรนะโอ้โหคนติดตามตัวนี้ผมว่าน่าจะพุ่งเยอะมากแล้วนะตอนเนี้ยมันก็ว่างบ้างใช่ไหมเจ้าเจมันก็ว่างมันก็ทำมันแล้วตัดต่อดีด้วยนะตัดต่อใส่เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งอันนี้มึงเป็นมืออาชีพเลยนะเจอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะอันนี้ก็เจมอายุน้อยกว่าผมนะผมก็พูดแบบว่าแนวน้องๆได้เนาะน้องๆได้อายุน้อยกว่าผมนะก็เป็นอะไรที่สนุกครับสนุกครับไปดูช่องเจชนาชาแนลได้นะนะครับผมก็สัมภาษณ์นะพิธีกรเขาก็ได้สัมภาษณ์อีกว่าต้องบอกเลยว่าพ่อตุ๊กคือตำนานฟุตบอลที่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ฉายาเดอะตุ๊กดังขนาดไหนตอนนั้นฉายาเดอะตุ๊กดังขนาดไหนเดอะตุ๊กก็ได้ตอบว่าผู้สื่อข่าวเป็นคนตั้งให้มากกว่าครับเดอะตุ๊กน่าจะเป็นช่วงวัยกลางคนครับและอาวุโสมากขึ้นครับก็เลย เติมเดอะเข้าไปนั่นเองทางพิธีกรก็บอกว่าแตงโมรู้ไหมว่าสมัยก่อนพ่อดังขนาดไหนนะครับแตงโมก็ได้ตอบไปนะบอกว่าผมเกิดมาไม่ทันที่คุณพ่อเตะฟุตบอลนะครับอยู่เกาหลีเตะทีมชาตินะครับ
คือไม่ทันนะครับมาทันช่วงปลายประมาณว่าใกล้จะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับมันก็เกิดไอเดียเกิดคำถามจริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวเท่านั้ นครับผมว่าน้องๆสมัยใหม่นะครับอาจจะรู้จักคุณพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่าปิยพงษ์เล่นเป็นยังไงครับมันก็เลยทำให้เกิดไอเดียว่าผมอยากรู้แล้วก็ถามแทนทุกคนเลยว่าปิยพงษ์เก่งจริงหรือเก่งจริงหรือประมาณถามพ่อเก่งจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะพิธีกรก็ถามยิงคำถามอีกว่ามีพ่อที่ดังระดับประเทศตอนโตกดดันไหมนะครับแตงโมก็ได้ตอบว่าเด็กๆมันไม่รู้จักคำว่ากดดันครับแต่ก็รู้ว่าพ่อเราเป็นนักกีฬาทีมชาติครับสำหรับเราคนที่จะมาพูด อยู่แล้วว่าพ่อเล่นเก่งเล่นเก่งเท่าพ่อหรือเปล่านะแต่ผมมองตรงนั้นเป็นแรงผลักดันมากกว่าคือจะบอกว่าต้องเล่นเก่งเท่าพ่อมันก็ดูจะกดดันตัวเองมากเกินไปผมเป็นเด็กที่คิดว่าเอาพลังตรงนั้นที่เขาพูดมานะครับแล้วพยายามที่จะก้าวผ่านตรงนั้นไปให้ได้ดีกว่ามานั่งคิดมากนะครับก็พิธีกรก็ยิงคำถามบอกว่าคุณพ่อมีความรู้สึกอยากให้ลูกเดินตามรอยเป็นนักฟุตบอลแบบเราไหมนะฮะเดี๋ยวตุ๊กก็ได้ตอบว่าเป็นธรรมชาติเลยครับลูกของนักฟุตบอลส่วนใหญ่ก็คิดกันแบบนั้นแบบนี้ครับไม่ว่าในระดับโลกหรือในระดับเอเชียหรือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจแล้วแตงโมเขาบอกว่าทั้งชอบและรักนะครับตอนนั้นผมก็เลยขายตึกผมซื้อไว้เผื่อตอนแก่นะครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับส่งเขาไปเรียนครับนอนะครับทางด้านพิธีกรก็ได้ยิงคำถามว่าขายตึกไปเพื่อส่งเขาไปเรียนที่ไหนเดี๋ยวตุ๊กก็ได้ตอบว่าที่อังกฤษครับแตงโมก็ได้ตอบเสริมบอกว่าแต่ว่าผมไปผมก็ไปเริ่มเล่นฟุตบอลที่นั่นนะครับโชคดีเหมือนกันนะตอนแรกถ้าไปแล้วคัดไม่ติดคุณพ่อน่าจะต้องจ่ายเงินปีละหลายล้านนะครับแต่ก็เบาภาระไปได้บ้างเพราะไปคัดโรงเรียนติดได้เรียนฟรีนะครับแล้วมีค่าเดินทางให้ด้วยนิดหน่อยนะครับส่วนค่ากินคุณพ่อออกไปนะครับแต่ว่ามันก็มีอาการบาดเจ็บนะครับมันก็เจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บเยอะไปหมดในเส้นทางของนักกีฬานะครับพอช่วงเจ็บผมก็มีโอกาสลองงานใหม่ๆครับเข้าวงการบันเทิงบ้างนะครับมาทำนู่นทำนี่บ้างนะครับแล้วก็เลยเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนนิดนึงครับมันเหมือนอยากจะฝันอยากจะเป็นนักกีฬาอยากจะพุ่งไปข้างหน้านะแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นนะครับประมาณ20ว่าคุณพ่อมองเห็นแล้วว่าเราจะไปได้ระดับทีมชาติไหมนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งไหมนะครับหรือจะติด11ตัวจริงไหมนะครับแต่เขาไม่ได้พูดไงเพราะมันดับฝันเด็กผมต้องรู้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ทางแตงโมก็ได้เรียนรู้นะนะครับคุณพ่อหล่อด้วยนะครับอันนี้พิธีกรก็ถามคุณพ่อหล่อด้วยคุณก็เลยมาทำงานสายบันเทิงดีกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยแตงโมก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับฟุตบอลเขาไม่ได้เล่นไม่ให้เล่นต่อครับฟุตบอลเขาไม่ได้ให้เล่นต่อครับอ๋อมีอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้ถามพ่อว่าพ่อเก่งจริงไหมนะครับถ้ากลับมาถามผมว่าเก่งจริงไหมผมตอบได้ง่ายๆเลยครับเก่งปัจจุบันนี้ผมจะเลิกเหรอทุกคนจะได้หายสงสัยอันนี้ประมาณนั้นนะที่เขาตอบไปนะก็พิธีกรก็ยิงคำถามบอกว่าในจุดเปลี่ยนนั้นครับเราคิดไหมว่าคุณพ่อจะเสียใจนะครับแต่บอกว่าไม่หรอกครับเขาน่าจะออกแนวดีใจเลยครับผมรู้ด้วยตัวเองว่านั่นไม่ใช่เวของผมไม่ใช่แนวทางไม่ใช่ทางของผมอะไรเงี้ยผมไม่ใช่คุณพ่อที่เป็นระดับโลกนะครับผมว่ามันไม่ใช่ทางของผมนะผมไม่ฝืนนะผมอยากจะหาเวตัวเองที่เดินไปได้ให้สุดทางนั่นเองนะพิธีกรก็ถามอีกว่าคุณพ่อคุณลูกมีทะเลาะกันบ้างไหมนะครับผมแตงโมก็บอกว่าน้อยมากเลยครับคุณพ่อไม่เคยบังคับผมเลยนะแล้วก็พิธีกรก็ถามว่าสมัยก่อนเจอแตงโมเยอะมากครับแล้วมันค่อยลดลงเพราะอะไรนะครับคุณพ่อก็ได้ตอบบอกว่าคุณพ่อปิยพงษ์ก็ได้แบบว่าเส้นได้ระหว่างความก้าวร้าวกับความตลกมันใกล้กันนิดเดียวครับอยู่ที่มุมมองของผู้คนครับแต่ช่วงนั้นเผอิญแตงโมออกไปมันดูเหมือนมีความก้าวร้าวมากกว่าความน่ารักอันนี้อะไรเอ่ยสมัยก่อน
จอแตงโมเยอะมากแล้วมันค่อยลดลงเพราะอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจปัญหาประเด็นนี้ก็ถามอันนี้บทสัมภาษณ์แล้วก็แตงโมก็ได้มาตอบเสริมบอกว่าตอนแรกก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ครับคือผมก็พยายามที่จะสร้างตัวตนออกมานะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชมต้องการอะไรบางทีอาจจะพูดเยอะบางทีอาจจะตะโกนออกไปทั้งที่เราติดไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ถูกใจใคร 100% ครับมันก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแตงโมเมื่อก่อนครับซึ่งพอมาในปัจจุบันเราก็ได้อ่านคอมเมนต์เราก็เคยคิดนะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันอาจจะไม่มีงานเลยก็ได้นะครับผมก็เลยลองนึกย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนเราเคยทำอะไรมามันก็เป็นแต่ละช่วงนะครับแต่ละเวลาที่กระแสมันเป็นแบบไหนซึ่งผมเลือกที่จะเป็นแบบนั้นแต่พอมานั่งคิดเป็นแบบนั้นมันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะในนี้ก็แตงโมก็ได้ตอบนะพิธีกรก็ถามอีกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้สิ่งที่อยากกลับไปแก้คืออะไรครับแตงโมก็บอกว่าผมไม่เคยอยากกลับไปแก้อะไรครับแต่เราจำเอาไว้ว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วเรากลับมาเป็นบทเรียนเราทำวันนี้ดีกว่าเพื่อให้วันพรุ่งนี้มันดีขึ้นซึ่งผมได้ฟังคนนึงครับชีวิตผมเปลี่ยนเพราะคนนี้เลยครับชอนบูรณหิรันเนี่ยเขาทุกคนน่าจะรู้จักนะผม รู้สึกว่าการที่คนเรามองบวกได้มันจะทำให้ชีวิตก้าวหน้านะครับผมอันนี้เป็นเรื่องดีทัศนคติเนาะแล้วก็พิธีกรก็ยิงคำถามว่าแสดงว่าตอนนี้คิดได้แล้วนะฮะแตงโมก็บอกว่าคิดได้ดีเขาบอกว่ามนุษย์จะคิดไม่ได้จนถึงจุดที่ต่ำจุดที่ตกต่ำที่สุดอะไรประมาณนั้นแล้วก็พิธีกรถามอีกหนึ่งจุดที่มีที่มันผลักให้หลังติดกำแพงคือช่วงที่เคยแต่งงาน8เดือนแล้วเลิกลานะในช่วงมรสุมชีวิตเยอะไหมอันนี้ก็พูดถึงแตงโมเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงชีวิตทุกคนที่มีขึ้นมีลงมันไม่มีใครลงตลอดและขึ้นตลอดแต่ว่าตอนที่เราลงนะเราทำยังไงให้เราดีดตัวขึ้นมาให้ได้นะครับผมบอกได้เลยไม่ต้องมีสูตรอะไรเยอะๆครับคุณแค่พัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็คุณพ่ออันนี้คือยิงคำถามพิธีกรยิงคำถามว่าคุณพ่อมีอะไรอยากจะสอนลูกไหมนะฮะนาตุก็บอกว่าไม่มีแล้วครับเพราะประสบการณ์เป็นสิ่งที่สอนเขาอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้เขาคิดได้ใครที่คิดได้ก่อนก็ทำให้ทุกอย่างมันมาเร็วขึ้นครับผมไม่เคยการันตีเขาว่าก่อนผมไม่เคยการันตีเขามาก่อนในชีวิตว่าการันตีได้เลยเป็นคนดีจริงๆอันนี้ก็ติดตามดูได้นะคุยแซ่บโชว์นะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะเวลาบ่ายโมง45ถึงบ่าย2โมง45นะช่อง31นะแล้วก็ในเพจของเขาในช่อง YouTube ของเขาเนาะก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนาะว่าเป็นอย่างไรก็ไปดูรายละเอียดอะไรกันได้เนาะอันนี้ก็โปรโมทคลิปให้เขาด้วยนะผมก็เป็นช่องที่เล็กกว่าเขาที่ไปโปรโมทให้เขาอีกทีนึง นะโอเคครับลาท่านผู้ชมครับ